สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Ponisa Channel นะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้สอนทุกคนไปค่ะว่าวิธีการใส่อีโมทลงไปในรูปโปรไฟล์ทำยังไงนะคะแล้วก็มีน้องๆถามมาค่ะว่าพี่ครับเราจะเอาออกทำยังไงครับทำให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเอาออกค่ะวิธีการที่จะทำให้รูปโปรไฟล์กลับไปเป็นแบบเดิมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะวิธีการค่ะให้ทุกคนคลิกขวานะคะแล้วก็กดคำว่าตรวจสอบค่ะหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นคำว่า inspect ค่ะพอกดแล้วนะคะมันจะขึ้นหน้าต่างด้านขวามาแบบนี้นะคะทุกคนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ให้ทุกคนกดไปที่คำว่า console เหมือนเดิมนะคะส่วนด้านล่างนะคะทุกคนให้ทุกคนไปที่เว็บเดิมเลยค่ะแล้วก็ copy code มาเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็เอามาวางค่ะเว็บที่จะใช้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ที่ description เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนพอเราเอาโค้ดมาแปะไว้ที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนสังเกตที่ด้านล่างค่ะตรงตัวอักษรสีน้ำเงินนะคะจะมีตัวเลขอยู่ค่ะโดยตัวเลขด้านล่างนะคะทุกคนสามารถแก้ตามเราได้เลยนะคะตรงนี้เราจะแก้เป็น15ค่ะซึ่งเป็นขั้นต่ำนะคะส่วนตรงนี้ค่ะเราจะเปลี่ยนเป็น 0.7 นะคะซึ่งทุกคนสามารถแก้ตรงนี้ได้ตามใจชอบเลยนะคะเราแนะนำให้เป็น 0.5 ถึง 1 นะคะให้ทุกคนลองเปลี่ยนดูค่ะตามขนาดของโปรไฟล์ตัวเองค่ะแล้วก็ขนาดของอวตารของตัวเองนะคะพอแก้ตัวเลขเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ให้ทุกคนคลิก Enter ค่ะสำหรับวิธีการนะคะก็แค่นี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูโปรไฟล์กันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะส่วนสำหรับใครนะคะที่อยากรู้ว่าใส่อีโมททำยังไงนะคะเราได้ทำคลิปเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสามารถกดที่ลิงก์ด้านบนคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย